สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีตึงแถวและคอลัมน์ของโปรแกรม Microsoft Excel นะครับก่อนอื่นเลยให้เราเปิดโปรแกรม Microsoft Excel ขึ้นมาก,ก่อนนะครับอ่าตัวอย่างของผมจะเป็นชื่อสก,กุลอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีตึงไอตัวช่องสีเหลืองๆที่ผมทำไว้นะครับก่อนอื่นอ่ามาดูวิธีตึงก่อนนะครับก็คือให้เรามาที่ช่องมุมมองนะครับมุมมองเนี่ยมันจะมีคาว่าตึงแนวนะครับ สังเกตว่ามันจะมีตึงแถวบนสุดตึงคอลัมน์แรกแล้วก็ตึงแนวธรรมดานะครับซึ่งตึงแถวบนสุดเนี่ยก็คือมันจะตึงแถวบนสุดไว้าการตึงก็คือเวลาเราเลื่อนมาอย่างเงี้ยคอลัมน์ข้างบนเนี่ยแถวข้างบนสุดเนี่ยมันจะลงมาด้วยนะครับคือเราจะสามารถมองเห็นคอลัมน์แล้วเราจะสามารถลงข้อมูลได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมทําตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างตอนแรกตึงแถวบนสุดก่อนนะครับจะ <ๆ S 2> สังเกตว่าผมเลื่อนลงเห็นไหมครับ ว่าหนึ่งสองสามสี่พวกนี้เมนูเนี่ยมันจะยังอยู่เนน่ยตามเรามาด้วยแต่ว่าแถวจะเลื่อนไปนะจะเป็นแถวเลื่อนโอเคอย่างเงี้ยทำให้เราลงข้อมูลง่ายครับอย่างอยากลงันที่สิบเอ็ดเนี่ยเลื่อนลงมาก,ก็จะเป็นสิบเอ็ดตลอดคราวนี้มาดูการตึงคอลัมน์มันมีไหมตึงคอลัมน์แถวคอลัมน์แรกนะครับก็จะเป็นการตึงช่องนี้หรือเราเลื่อนไปทางขวานเนี่ยเราก็จะเห็นข้อไ่ขอไขพวกนี้อยู่นะครับทําให้เราลงข้อมูลได้ง่ายขึ้น จะได้ลงตรงช่องได้นะครับอันนี้ผมจะมาสอนวิธีตึงทั้งสองเลยนะครับก็คือทั้งังข้างบนทั้งข้างล่างเลยก่อนอื่นนะครับเราอยากตึงช่องไหนอนะ่ะให้เราเอาเมาส์มาวางถัดมาจากช่องนั้นหนึ่งช่องนะครับอย่างตอนนี้เคอร์เซอร์ผมอยู่ที่ช่อง C2 นะครับ แล้วผมจะเลือกแบบตึงแนวข้างบนนะครับก็คือถ้าผมอยู่ช่อง C2 เนี่ยบรรทัดที่อยู่ข้างบนผมเป็นต้นไปเนี่ยจะโดนตึงแล้วก็บรรทัดที่อยู่ด้านซ้ายเป็นต้นไปเนี่ยจะโดนตึงหมดเลยนะครับดังนั้นให้เราเอาเคอร์เซอร์ไปวางตรงที่เราอยากให้มันตึงนะครับอย่างสมมุติตอนนี้ผมอยากให้มันตึงข้างบนกับตะกบบุนนะครับคือตรงตรงนี้ ก็คือข้างบนผมก็เป็นเลขหนึ่งก็จะโดนตึงไปส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นงองงวบกอไก่เงี้ยแถวคอลัมนพวกนี้จะโดนตึงไปนะครับเดี๋ยวลองกดดูนะครับปึ๊บอ่าสังเ,เกตว่าเห็นไหมครับผมเลื่อนดูเลขหนึ่งก็ยังอยู่ครับส่วนเลื่อนมาทางขวาดูอ่ะสังเ,เกตว่ากงองอก็ยังอยู่นี่เป็นหลักการตึงทั้งแถวแล้วก็คอลันมพร้อมกันนะครับอันนี้วิธีเอาออกทำยังไงก็เข้าที่มุมมองแล้วก็ตึงแนวเหมือนเดิมแล้วก็กดยกเลิกตึงแนวนะครับ อ่ามันคราวนี้ยพอเราเลื่อนไปปุ๊บมันก็จะหายละมันก็จะไม่ตึงให้เราละห <c oughs> รือคราวนี้ผมอยากตึงเอ่อเอาไงสมิผมเพิ่มสีเหลืองอีกนะผมลองเอาอันนี้สีเหลืองมาตรงนี้แล้วกันเนี่ <c oughs> ยตึงมาแล้วแต่ในผมทำสีให้รู้แล้วนะไม่ได้ไปตึงตรงไหนอ่าผมอยากตึงตรงเนี้ยตรงช่องนะีหกเนี่ยอ่าจะตึงยังไงก็เหมือนเดิมนะครับก็คือเลือกช่องที่เราเตรียมจะตึงนะครับก็คือช่องข้างบนเนี่ย บนที่ผมตึงไว้เนี่ยมันก็จะโดนตึงหมดแล้วก็ทางซ้ายตั้งแต่ที่ผมเลือกไว้เนี่ยโดนตึงหมดเอผมกดตึงดูนะครับไปที่มุมมองนะครับแล้วก็ตึงกดตึงแนวะปุ๊บเห็นไหมครับจะสังเกตว่ามันโดนตึงไปหมดแล้วก็คือตั้งแต่บนเคอร์เซอร์ผมที่ผมวางไว้เนี่ยจะโดนตึงหมดเลยแล้วก็ด้านซ้ายของเคอร,ร์เซอร์ผมที่ผมวางไว้เนี่ยจะโดนตึงหมดเห็นไหมครับโอเคม Portuguese? ไม่เอาก็ยกเลิกนะครับ หรือเอาใหม่ก็ได้เอาตรงนี้เลยเนี่ยผมจะวางไว้กลางจออย่างนี้เลยถ้าผมวางไว้นี่ถ้าผมกดตึงตึงแนวเนี่ยมันก็จะตึงตั้งแต่ข้างบนข้างบนช่องที่ผมติ๊กไว้เนี่ยหมดเลยแล้วก็ซ้ายที่ผมติ๊กไว้หมดเลยครับผมลองกดให้ดูตึงแนวปุ๊บยแบบร้อยนะครับพอผมเลื่อนช่องไปเนี่ยจะสังเกตว่ามันเลื่อนในตรงช่องที่ผมอยู่เลยโอเคมันจะได้เป็นประมาณนี้นะครับ นี่ก็เป็นวิธีการตึงแนวของโปรแกร,รม microsoft excel นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะนำไปใช้กันได้นะครับขอบคุณนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ